สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมะละกอจะทำนะคะปูค่ะปูผัดกระเทียมนะคะตอนนี้มะละกอจะทำนะคะทำความสะอาดปูก่อนนี่ปูค่ะเพราะเราจะผัดครั้งนี้นะคะเราต้องทำความสะอาดผิวนะคะผิวนี่ต้องทำให้สะอาดเลยค่ะเพราะเราจะใช้ปากแตะใช่ไหมคะซอสปูนะคะซอสปูค่ะต้องทำความสะอาดถ้าอยู่ในน้ำค่ะในน้ำมันจะเปื่อยค่ะแล้วก็ตามปูตามเบิร์นนะก็ผลอย่างนี้ใช่ไหมคะเห็นไหมเราต้องทำความสะอาดให้สะอาดมากเลยค่ะต่อผิวเลยนะคะนี่ตรงนี้เราต้องเอาออกนะคะเอาทิ้งนะคะเดี๋ยวทิ้งเอาเก็บไว้นะคะนี่ทิ้งไปได้หนึ่งตัวแล้วค่ะเมื่อก่อนจะทำแบบนี้นะคะทุกตัวเลยค่ะโอเคหลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาผ่าเลยค่ะเตรียมพร้อมนะคะผ่าขึ้นก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเอาปูแล้วนะคะชุบแป้งทอดก่อนนะคะอันนี้คือแป้งนะคะแป้งทอดค่ะแล้วก็จะเอาแป้งโรยตรงชามใหญ่ก่อนนะคะแบบนี้นะคะแป้งลงไปค่ะตอนนี้มะละกอก็ตั้งนะคะน้ำร้อนนะคะน้ำมันนะคะให้ร้อนนะคะจะมาเอาปูนะคะเอาปูนะเห็นแบบนี้นะคะเอามาคลุกกับแป้งค่ะนี่ค่ะไม่ต้องใส่น้ำนะคะนี่ค่ะเพราะปูเรานะคะมันมีน้ำอยู่แล้วนะคะเราลงไปทอดนะคะไปทอดนะคะทอดทีละ3ชิ้นค่ะแบบนี้ค่ะนี่นะคะพอทอดสุกนะคะแล้วก็มาตักมาพักเอาไว้ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะนี่พักไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เราไปทอดต่อค่ะเราไปทอดนะคะโอเคมาค่ะปูกระเทียมนะคะปูกระเทียมซอสค่ะอันนี้กระเทียมนะคะกระเทียมเจียวนะคะอันนี้น้ำมันหอยน้ำตาลนะคะซีอิ๊วขาวค่ะอันนี้ก็พริกหยวกนะคะต้นหอมผักชีค่ะโอเคเรามาผัดกันเลยนะคะทิพย์จ๋าไปนะคะมะละกอใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะพริกค่ะพริกนะคะพริกหยวกค่ะต้นหอมค่ะต้นหอมนะคะใส่ใส่ใส่ค่ะใส่ค่ะต่อไปนะคะซอสค่ะเดี๋ยวนะคะมาซอสพร้อมนะคะต่อไปนะคะเราใส่ปูค่ะนี่เราใส่ปูลงไปเลยค่ะ
โอ้ยกระดองใส่ไปค่ะใส่ไปให้หมดเลยเทียมเขาใส่กระเทียมลงไปแล้วค่ะเทียมไปค่ะมาชิมไหมทุกคนโอเคนี่ก็สุดแล้วเห็นไหมนี่ค่ะมาทำให้เขาหยุดต่อไปนะคะแล้วก็ติดไฟได้เลยค่ะโอ้โหถ้าสุดเลยนะคะใช่ค่ะ This is beautiful ค่ะโอเคติดกล้อง